62ค่ะเฟดล็อกค่ะเดือนนึงค่ะตาตกค่ะเราได้ดัดแปลงเทคนิคมาสู่ความเป็นเทคนิคเฟสล็อกของเราที่ทำให้อันที่1ก็คือแผลเล็กลงสั้นลงอันที่2ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับสามารถใช้ยาชาทำเป็นส่วนๆแล้วก็ทำเสร็จแล้วความเจ็บปวดก็น้อยลงแผลที่เห็นก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นเส้นเล็กๆด้วยเทคนิคในการเย็บพิเศษของเราด้วยและสุดท้ายก็คือความเจ็บปวดนะครับที่ทำให้น้อยลงหน้าบวมไม่นานคนไข้ที่มาทำกับเราเราพบว่าหลังจากทำวันนี้พรุ่งนี้เรามาเปิดแผลคนไข้ก็สามารถไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับไปทำธุรกิจไปล้าช้อปปิ้งไปซื้อของไปทำอะไรได้เหมือนคนปกติเลยครับการใช้ยาแก้ปวดส่วนใหญ่แล้วบางคนก็ไม่ต้องใช้เลยนะครับบางคนก็กินพาราเซตามอลแค่เพียงวัน2วันเพราะคนไข้ส่วนใหญ่จะบอกแค่เพียงว่าเขารู้สึกตึงๆนะครับแต่ไม่เจ็บปวดอะไรซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของการเทคนิคทำเฟสล็อกของเราครับ